กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทะเบียนสวย8กก301หมายเลขนำรายได้ช่วยเหลือสังคมวันที่10ตุลาคม2563ที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรกรุงเทพมหานครนางจันทิราบุรุษพัฒน์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานครหมวดพิเศษ8กก.จำนวน301หมายเลขเพื่อให้ผู้สนใจหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหรือผู้ที่มีความสนใจในพลังและความหมายของศาสตร์ด้านตัวเลขเพราะเลข8เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดเป็นตัวเลขแห่งความอมตะโดยเปิดให้ประมูลทั้งหมด2วันคือวันเสาร์ที่10และวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563หมายเลขทะเบียนรถแบ่งเป็นกลุ่มเลขตัวเดียวเลข2ตัวเหมือน3ตัวเหมือน4ตัวเหมือนเลขคู่8คู่9เลขหลักพันเลขเรียงและกลุ่มเลขคู่บรรยากาศในงานประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานครหมวดพิเศษ8กก.มีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมมากมายโดยมี2ศิลปินดาราคู่ขวัญหลุยส์ สก็อตกับนุ่นรมิดาประภาสโนบลมาร่วมสร้างสีสันในฐานะพรีเซนเตอร์หมวดอักษร8กก.ทั้งนี้รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทุนซึ่งให้การสนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชนรวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถในกลุ่มหมายเลขสวยทั้งหมดพื้นหลังจะมีความพิเศษเป็นลวดลายกราฟิกสีสันสวยงามและถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้สามารถใช้มอบเป็นของขวัญโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เป็นมรดกส่งต่อให้บุคคลอันเป็นที่รักและสามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทนผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนสวยดังกล่าวสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน1584หรือที่เว็บไซต์ ทะเบียนรถ.com ค่ะสำหรับการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยในหมวด8กก.ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันดีๆที่เป็นความบังเอิญจริงๆในวันที่10เดือน10ของปี2020นะคะก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของกรมในการที่จะได้รับรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในหมวด8กก.นี้ก็เราคาดหวังจริงๆค่ะว่าจะเป็นหมวดที่ทำราคาสูงสุดเท่าที่เคยมีการประมูลในหมวดตัวเบิ้ลนะคะเรียกว่าตัวเบิ้ลแม้กระทั่งราคาสูงสุดของตัวเลขที่ราคาสูงที่สุดซึ่งตอนนี้ยังเป็น1กก41ในราคา25ล้านบาทเนี่ยก็คาดหวังเหลือเกินว่า8กก48คงจะทำราคารายได้ให้มากกว่า41ค่ะแล้วก็รายได้รวมทั้งหมดก็หวังว่าคงจะทำเป็นท็อปที่สุดเท่าที่เคยมีการประมูลมานะคะถึงแม้ว่าในห้องประชุมเนี่ยคนที่เข้ามาร่วมงานก็ยังดูเหมือนว่าเอ๊ะไม่ค่อยล้นหลามเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผู้ที่ให้ความสนใจเนี่ยก็เข้าร่วมประมูลทางอินเทอร์เน็ตมามากมายและผู้ที่ให้ความสนใจก็ยังสามารถเข้าร่วมประมูลโดยทางอินเทอร์เน็ตได้อยู่นะคะก็ขอเรียนเชิญเพราะว่ายังมีพรุ่งนี้อีกวันนึงค่ะรายได้จากการประมูลก็นำไปใช้ในประโยชน์ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งเยียวยาผู้ที่มีความพิการเกิดขึ้นจากการประสบอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์นอกจากจะได้เลขสวยไปใช้แล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นการทำบุญทำกุศลนะคะก็กราบขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประมูลแล้วก็ช่วยให้รายได้เข้าสู่กองทุนค่ะการเตรียมความพร้อมของซีรีส์9เนี่ยเราก็หวังว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปีหน้าเนี่ยน่าจะทำให้โลกของเราดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำมาหากินทำธุรกิจกันได้คล่องตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์9ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีมากกว่านี้นะคะในช่วงนี้ที่ผู้คนก็ยังอยู่ในความระมัดระวังตัวหรือว่าที่จะทำงานทำการอะไรก็ยังยากอยู่แต่ว่าคนที่มีความเชื่อและความชอบในตัวเลขเนี่ยคิดว่ายังไงก็ไม่พลาดที่จะมาประมูล8กก.กับเราแน่นอนนะคะด้วยหนึ่งเดียวในโลกที่จะมีป้ายเดียวอันเดียวเนี่ยคนที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของแล้วเนี่ย
คือหลังจากการประมูลเนี่ยเรียนว่าทุกป้ายนะคะราคาที่ออกไปจากห้องประมูลแล้วเนี่ยราคาสูงขึ้นหมดเลยนะคะถ้าไม่ชอบที่จะนำไปใช้ก็มาลงทุนได้ค่ะส่วน9กกคาดหวังแน่นอนค่ะว่าน่าจะเป็นตัวเป็นการทำรายได้ที่ดีมากของกรมในอนาคตเพราะฉะนั้นกรมก็จะเริ่มเตรียมการและวางแผนที่ดีในการที่จะเตรียมประชาสัมพันธ์แล้วก็ประมูล9กกค่ะก็กระแสก็ไม่ได้ตกลงไปจากช่วงที่ก่อนโควิดนะคะเพราะว่าราคาของตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะคะว่าในเลขแต่ละตัวเนี่ยราคาที่เขาประมูลสู้กันเนี่ยมันอยู่ในช่วงราคาเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็รายได้ก็ไม่ได้ลดลงไปมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ายังไงซะก็การจดทะเบียนรถก็ยังมีเกือบเท่าเดิมในทุกๆปีในทุกๆเดือนค่ะ